ส่องคอมเมนต์ชาวอาเซียนหลังไทยเอาชนะบาเรนและเก็บ3คะแนนเป็นประเทศแรกของอาเซียนในศึกฟุตบอลเอเชียแม่ก็อยากจะบอกเลยว่าเมื่อคืนนี้นอนหลับฝันดีจุงเบยเลยทีเดียวนะครับแบบว่าไม่ได้ฝันดีแบบนี้มานานแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนชาวไทยทุกคนด้วยนะครับที่พยายามทำให้เรามีความสุขและเพื่อชาตินะครับสไตล์การเล่นแบบนี้นี่แม่บอกเลยไม่ได้เห็นมานานแล้วนะครับแม้แต่แพ้เราก็ไม่เสียใจเลยนะถ้าเมื่อวานแพ้แต่โชคดีที่เราชนะมาได้นะยิ่งทำให้เราฝันดีเข้าไปใหญ่เลยนะครับหวังว่าเกมต่อไปจะทำได้ดีแบบนี้อีกนะครับวิ่งกันแบบไม่เคยหยุดเลยทีเดียวนะฮะแม่มองไกลๆนี่คิดว่าทีมญี่ปุ่นเลยทีเดียวเมื่อวานนี้ครับดาวเด่นมากๆก็คงจะเป็นทิสตองโดชนะทิพย์แล้วก็ศิวลักษ์นะครับแต่ที่จริงๆแล้วก็คงจะเป็นทุกคนแหละครับที่พยายามช่วยๆกันทำให้ทีมชนะมาได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณขอบไทย thank you เลยทีเดียวนะครับแม่ก็เอาละเราไปฟังคอมเมนต์กันดีกว่านะครับว่าเขาจะรู้สึกกันยังไงครับมาที่คอมเมนต์แรกนะครับแอซิดได้ดีทิสตองโดและจบสกอร์โดยชนะทิพย์มันยอดเยี่ยมมากคอมเมนต์ต่อไปครับเป็นคอมเมนต์ชาวเวียดนามนะครับไทยตกรอบ 100% ก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับชนะให้ได้ก่อนเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาครับขอแสดงความยินดีประเทศไทยจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปครับสู้ๆๆไทยแลนด์และสู้ๆๆชนะทิพย์จากอินโดนีเซียสู้ๆๆสู้ๆนักสู้พลังเขาเหนียวคอมเมนต์ต่อมาครับขอแสดงความยินดีประเทศไทยคุณเล่นได้ดีในวันนี้ทีมอาเซียนทีมแรกที่ได้3คะแนนคอมเมนต์ต่อมาครับขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อไปครับประตูที่สวยงามชนาธิปเจ้าแห่งเจลีก11ผู้เล่นที่ดีที่สุดคอมเมนต์ต่อไปนะครับว้าวไทยแลนด์ฉันคือเวียดนามไทยและเวียดนามจะได้ไปต่อคอมเมนต์ต่อมาครับประเทศไทยยังคงเป็นราชาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คอมเมนต์ต่อไปนะครับการต่อสู้ที่ดีมากคอมเมนต์ต่อไปครับนี่คือสิ่งที่ฉันคาดหวังว่าทีมประเทศไทยจะทำมันได้ไทยดีที่สุดทั้งหมดคอมเมนต์ต่อไปครับชนาธิปจากคอนซาโดเลเขาได้รับเลือกเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุด11คนของเจลีกประตูของเขายอดเยี่ยมมากคอมเมนต์ต่อไปครับไทยและแมนยูสถานการณ์เดียวกันในตอนนี้คอมเมนต์ต่อมานะครับทำได้ดีเนื่องจากชนาธิปไปแข่งที่ญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นหลายคนเลยสนับสนุนประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปนะครับเราคืออาเซียนไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามเราจะเอาชนะให้ได้ขอให้เวียดนามและฟิลิปปินส์โชคดีสำหรับอาเซียนของเราคอมเมนต์ต่อมาครับฉันหวังและอธิษฐานเพื่อสันติภาพไปทั่วเอเชียเพื่อสร้างทีมที่ดีและทัวร์นาเมนต์ที่มีคุณภาพสูงคอมเมนต์ต่อไปนะครับขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยผ่านไปด้วยดีชนาธิปสุดยอดมากรักและสนับสนุนคุณเสมอคอมเมนต์ต่อมาครับประเทศไทยแข็งแกร่งเสมอรักคุณจากพม่าคอมเมนต์ต่อมาครับทีมไทยเล่นได้ดีมากในทัวร์นาเมนต์นี้กับบาเรนขอแสดงความยินดีประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปครับขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยทำให้อาเซียนภูมิใจจากมาเลเซียคอมเมนต์ต่อไปครับขอแสดงความยินดีไทยจากเวียดนามคุณกลับมาหลังจาก2ปีแห่งความมืดมนพร้อมกับผู้จัดการที่ไม่ดีอย่ายอมแพ้ประเทศไทยจากเวียดนามการแข่งขันที่น่าตื่นตาตื่นใจคอมเมนต์ต่อไปครับทำได้ดีมากประเทศไทยถ้วยเอเชียกลายเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้แล้วตอนนี้ฉันหวังว่าฟุตบอลเอเชียจะมีการแข่งขันที่ดุเดือดขึ้นคอมเมนต์ต่อมานะครับเราสนับสนุนการต่อสู้ของไทยในเอเชียนครับคอมเมนต์ต่อมาครับเล่นได้ดีมากประเทศไทยหวังว่าคุณจะไปถึงการแข่งขันในรอบสุดท้าย
คอมเมนต์ต่อไปครับทีมประเทศไทยและชนาธิปดีมากคอมเมนต์ต่อไปครับฉันภูมิใจในตัวพวกเขาจริงๆพวกเขาสามารถทำให้ฟุตบอลอาเซียนเป็นประกายในถ้วยเอเชียนี้และฉันก็เคยถามประเทศเรานะว่าเมื่อไหร่จะทำได้แบบเขาขอให้โชคดีสำหรับเกมต่อไปเราจะสนับสนุนคุณคอมเมนต์ต่อมาครับขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยวันนี้ทีมของคุณเล่นได้ดีมากหวังว่าประเทศไทยจะไปรอบต่อไปคอมเมนต์ต่อมาครับยินดีด้วยประเทศไทยหวังว่าเวียดนามฟิลิปปินส์จะทำได้เช่นเดียวกันลักจากมาเลเซียคอมเมนต์ต่อไปครับจะกลับมาอีกเหรอประเทศไทยบ่ให้กูกลับแล้วให้กูไปมองใดล่ะบักปอบคอมเมนต์ต่อมาครับประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์เดียวกับแมนยูไนเต็ดคอมเมนต์ต่อมาครับผู้เล่นในประเทศไทยเก่งมากพอเปลี่ยนโค้ชทำให้พวกเขาชนะทันทีคอมเมนต์ต่อมาครับวันนี้ประเทศไทยเตะดีมากหากคุณโชคดีคงจะได้มากกว่า1ประตูขอแสดงความยินดีประเทศไทยเวียดนามและฟิลิปปินส์ทำงานได้ดีมากฉันเชื่อว่าฟุตบอลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตคอมเมนต์ต่อมาครับฉันดื่มเบียร์และเชียร์ทีมไทยดีใจที่คุณชนะคอมเมนต์ต่อมาครับขอแสดงความยินดีประเทศไทยสวัสดีครับและรักษารอยยิ้มของคุณไว้บาเลนและก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับไปฟังกันเลยนะครับไม่น่าเชื่อว่าทีมเอเชียจะแข็งแกร่งได้ขนาดนี้ทั้ง2เล่นได้ดีมากก็จบไปแล้วนะครับกับการส่งคอมเมนต์ชาวอาเซียนนะครับหลังไทยเอาชนะบาเลนและเก็บ3คะแนนเป็นประเทศแรกของอาเซียนนะครับ บอกเลยไม่อยากจะคุยนี่วุ้ยวิวิโชคดีนะเวียดนามไม่ชนะนะถ้ามันชนะนี่โอ้โหประเทศไทยของเรานี่คงป่นปีแต่เราสามารถชนะได้ก่อนนี่ก็ทำให้เราฝันดีนะ มาคักแล้วเพื่อนๆล่ะครับเมื่อคืนเป็นยังไงกันบ้างนะครับบางคนอาจจะนอนไม่หลับนะครับตื่นเต้นนะยังแบบโอ้โหเป็นไปได้ยังไงอะไรประมาณนี้รู้งี้กูเปลี่ยนโค้ชตั้งนานละเอวีนโอเคครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาใต้ล่างได้เลยนะครับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะฮะก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะครับจะเป็นประเทศไหนคอมเมนต์อะไรไปฟังกันนะอย่าลืมรอฟังกันไม่ได้ไปฟังกันนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับกูบ้าไปแล้วเว้ยว้าว